ประวัติหมอแล็บแพนด้าหรือนักเทคนิคการแพทย์ภาคภูมิเดชทัศดินนักเทคนิคการแพทย์สุดท้าที่มาพร้อมกับสาระความรู้เรื่องสุขภาพอยู่เสมอหมอแล็บแพนด้าแอดมินเพจสายสุขภาพชื่อดังสุดท้าที่คนไทยบน Facebook ส่วนใหญ่จะต้องรู้จักหรือเคยเห็นผ่านตาม,มาบ้างโดยหมอแล็บแพนด้านั้นชื่อเล่นจริงๆว่าแม็กเป็นนักเทคนิคการแพทย์ประจาการ อยู่ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยทำหน้าที่ตรวจหาเชื้อตรวจเลือดและตรวจสารคัดหลังต่างๆในห้องแลบเพื่อส่งผลให้แพทย์วินิจฉัยโรคต่อไป หมอแลบแพนด้าเกิดเมื่อวันที่10ธันวาคมพศ2522เกิดที่จังหวัดชัยภูมิเรียนจบจากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลายัยและจบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะเทคนิคการแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยเมื่อปีพศ2545ปัจจุบันนี้กำลังศึกษาต่อปริญญาโททางด้านเทคนิคการแพทย์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย ปัจจุบันนี้แฟนเพจหมอแลแแพนด้ามีคนติดตามถึง2.4ล้านกว่าคนนับว่าเป็นเพจสุขภาพเพจดังเพจหนึ่งของเมืองไทยโดยคอนเทนต์ต่างๆบนเพจจะเป็นเรื่องของสุขภาพที่นําเสนอพร้อมกับความฮาเพื่อเรียกเสียงหัวเราะและความสนใจจากผู้อา่าน